อ f the App นะครับหรือแอปคอเนี่ยจะเป็นเหรียญดอจคอยตัวต่อไปหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปสค่คือคอยนิมูลคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับก็มีคนมาทำหัวข้อข่าวนะว่าตกลงแล้วอะเหรียญมีปีเนี้ยอย่างที่บะอย่างดอจคอยมันไปไม่ได้นะครับ แล้วอีลอนมาร์กเนี่ยตั้งใจจะมากาวเหรียญ Fcoin เนี่ยเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับดอ c คอยปีที่แล้วหรือไม่นะครับหลายคนก็บอกว่า Fcoin เนี่ยสามารถไปได้ถึงสามสิบหรือห้าสิบดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนแต่ผมก็ย้ามันนะครับว่าอะไรนะครับเหรียญอะไรที่มันเริ่มเทรดนะเป็นสายอนุพันธ์หรือกระดานฟิวเจอร์อยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยงมาก,มาก นะครับว่าราคาเนี่ยมันจะไม่สามารถไปได้อย่างที่เราต้องการนะตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าราคาเนี่ยมันมันจะมีการเล่นนะครับราคาเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปและไม่ให้ต่ำเกินไปเพราะว่ามันมีการเล่นทั้งกระดานฟิวเจอร์และกระดานสปอตใช่าไหมนะครับจากกระดานของบิ t ฟินิกอะเริ่มเปิดกระดานฟิวเจอร์มากขึ้น เนั้นเหรียญ F c o คอตอนนี้นะครับคนก็ตั้งคาถามว่าเนื่องจากอีลอนมารเข้ามากาวนี่เหรียญ F c o คอเนี่ยจะเป็นดอทคอยตัวต่อไปหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าอีลอนมารเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับไอรูปทวิตเตอร์ของตัวเองเป็นเหรียญ F c o คอยสิ่งนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยผักดันราคาด้วยนะครับทำให้การเติบโตเนี่ย นะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ20%ราคาของ Fcoin จากที่อยู่ที่10กว่าดอลลาร์นะครับขึ้นมา17.25ดอลลาร์ทันทีและในเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก็ทำการเทขายอย่างหนักเลยนะครับเราก็เห็นเลยว่า Fcoin เนี่ยเหลือแค่ยังอยู่ในประมาณ13ดอลลาร์นะครับไปไม่ถึง15ดอลลาร์สักทีนะครับฉะนั้น Fcoin เนี่ย เราต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับแล้วมันจะมา,มาเป็นแบบเหมือนดอทคอยหรือไม่จริงๆอ่ะเดือนเมษายนเนี่ยมันที่สูดอ่ะนะครับจริงๆอ่ะข่าวเนี้ที่อีลอนมาร์คเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์เนี่ยเป็นข่าวทีหลังนะนะครับดังนั้นมันจะเป็นเอฟคอยเอฟคอยเนี่ยจะเป็นดอทคอยหรือไม่มันเปิดแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับซึ่งเดือนเมษายนเนี่ย Elon อีลอนมาร์ะได้เข้ามาซื้อ nft ตัวหนึ่งนะครับของ fcoin ที่เป็นรูปลิงนะครับหลังจากนั้นอนะ fcoin เนี่ยก็มีการเปิดตัวในกระดาน Hotbit กระดานต่างๆ,ๆนะครับเราก็เข้ากระดานใบแนนเพียงแค่4หรือ5วันเท่านั้นเองนะครับเข้ากระดานใบแนนเราก็ทำให้ราคาเนี่ยกลับไปถึง25ดอลลาร์แล้วก็ปรับลงมาที่12-11ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์เหมือนเดิมน,นะครับก็เห็นเลยนะครับว่า fcoin เนี่ย มีการกล่าวจากอีลอนมาจริงๆตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นคนหลายคนก็ตั้งคำถามว่า f อฟคอยมันจะมันจะแบบว่าราคาเนี่ยมันจะมันจะพุ่งหรือเปล่าครับผมต้องบอกนะว่าเอฟคอยตอนนี้พุ่งไปแล้วนะครับที่25ดอลลาร์และหลายคนน่ก็คิดว่าถึง30ดอลลาร์ได้ผมก็คิดว่าถึงได้นะครับแต่ต้องรอเป็นตลาดกระทิง แต่ถ้าเกิดพูดไปตามกระแสของมันอะ่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่มันเริ่มมีการาพุ่งขึ้นอะ่ะแบบแบบไม่สนตลาดริปโต้นะอย่างเดือนเมษายนมันทำมาแล้วนะครับรอบของมันเนี่ยจบแล้วในรอบของความพีของมันสูงสุดตอนนี้เหลือแต่ว่ามันจะไปตามเหรียญใหญ่อย่างอย่างบิตคอยเนี่ยอย่างไงนะครับรวมถึงต้องพิสูจน์กับกระดานฟิวเจอร์อีกนะครับตลาด ตลาดฟิลเจอร์อีกตลาดอนุพันธ์อีกว่าเอฟคอเนี่ยมันจะไปต่อได้หรือไม่นะครับแล้ววานคิดยังไงกันแน่เพราะตอนนี้วานเนยเริ่มที่จะหันนะครับบางตัวอย่างวานจีระยะเนี่ยเริ่มที่จะมีการแบ่งเงิน,นมาซื้อเอฟคอยบ้างแล้วนะครับเราก็ลงทุนในเรียนเอฟคอแต่สำหรับส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าเอฟคอไปต่อแน่ถ้าเกิดเป็นตลาดกระทิงในรอบต่อไปแต่ว่า ถ้าเกิดจะไปนะครับในรอบของมันอะ่ะแบบเตือนเมษาน่าจะหมดไปแล้วนะครับในปีนี้นะครับเราต้องรอปลายปีอีกทีว่ามันจะมีโอกาสอะไรของมันอีกือเหล่านะครับโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับและใครจะเชื่อ,อยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็เข้าใจนะว่ามีคนชอบเหรียญน,นี้อยู่เราก็สนับสนุนเหรียญน,นี้อยู่เราก็ถือเหรียญน,นี้อยู่อยากให้มันไปไกลๆนะครับราคามันจะได้พุ่งนะครับแต่ว่า คุณก็ต้องดูข้อจํากัดของมันด้วยนะครับแล้วดูตลาดด้วยนะก็ย้ำไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน นะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเอาละเรามีกลุ่ม F Coin ด้วยนะครับทักไปที่เพจให้เลยแล้วเรามี่าตัวหนึ่งนะครับเป็นโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ของขัตัตหนึ่ง n c Miner Service ครบเครื่อเรื่องการขุดทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดแล้วก็สามารถใช้บริการซ่อมได้นะครับเพราะว่าบริษัทนี้เป็นเหมืองแท้ๆเลยนะครับแล้วคุณสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจแล้วกัน เดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า F Coin จะกู้ดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องค o i n ดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ